สวัสดีปีใหม่2564ค่ะวันนี้วันที่1มกราคม2564นะคะสำหรับวันนี้อิ่มก็อยากจะมาซึมซับบรรยากาศของวันปีใหม่นะคะก็คือวันที่1มกราคมนะคะว่าผู้คนนะคะหรือว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็ปรากฏว่าพอขี่รถออกมานะคะก็ถนนโคตรโล่งเลยโคตรชอบมากเลยนะคะแบบโล่งสบายมากเป้าหมายที่ไปก็เลยเป็นที่อ่างเกษตรอันดับแรกก่อนนะคะเนื่องจากว่าอ่างเกษตรมันจะมีภูเขาและน้ำนะคะอิ่มก็เลยไปที่นั่นนะคะแล้วก็ได้ซึมซับบรรยากาศของธรรมชาตินะคะซึ่งน้ำก็ไหลเอื่อยๆนะคะแล้วก็มีภูเขาซึ่งตอนนี้ใบไม้ก็กำลังเปลี่ยนสีนะคะซึ่งเสียดายมากเลยเพราะว่าอิ่มใช้แต่กล้องมือถือถ่ายนะคะมันก็เลยถ่ายได้แบบเก็บความสวยได้ไม่เต็มที่นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งของอ่างเกษตรอย่างที่อิ่มถ่ายมานะคะเดี๋ยวอิ่มจะตัดแล้วก็ลงเป็นภาพนิ่งให้เห็นนะคะมันก็จะมีโซนที่แบบว่าสามารถมองลงไปเห็นตัวเมืองเชียงใหม่นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เห็นตัวเมืองทั้งหมดนะคะแต่พื้นที่มันก็สูงพอที่จะเห็นตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้ก็มีแต่ตึกทั้งนั้นเลยนะคะตอนนี้อิ่มก็อยู่ตรงบริเวณของศาลาธรรมนะคะซึ่งเป็นส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะที่อิ่มเคยเรียนมานะคะแล้วก็จบการศึกษามานะคะแล้วก็ตรงส่วนของศาลาธรรมด้านหน้าของเขาก็จะมีเป็นศาลพระภูมิของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี่ก็จะมีคนมาขอนั่นขอนี่ขอหรือไม่ก็ไปไหว้สักการะท่านบ่อยๆนะคะเมื่อก่อนอิ่มก็จะมาขอเรื่องการเรียนบ่อยๆนะคะขอให้ไม่ติด F นะคะสำหรับวันนี้ตอนแรกๆเนี่ยไม่นึกว่าตรงบริเวณนี้จะมีคนมาเที่ยวนะคะหรือว่าปีใหม่เขาจะขึ้นดอยกันที่ไหนได้ก็มีหลายท่านนะคะก็เห็นแวบๆนะคะเขามาไหว้มาไหว้กันนะคะแล้วก็มาถ่ายรูปตรงศาลธรรมก็แสดงว่าเด็กมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็วันขึ้นปีใหม่ก็มาไหว้ขอพรของศาลพระภูมินะคะอิ่มต้องแบบกืนน้ำลายไปนะคะเพราะว่าพูดไปนี่ไม่หยุดก็ต้องกืนน้ำลายไปด้วยค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็คือทำมาเพื่อสวัสดีปีใหม่นะคะเพราะว่าไหนๆก็ออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายตัดภาพแบบสวยๆเท่าที่กล้องมือถืออิ่มจะถ่ายได้เอามาให้ดูนะคะก็สำหรับปีนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพให้ดีนะคะเป็นอันดับแรกเลยนะคะเพราะว่าสุขภาพที่ดีมันก็จะทำให้ท่านมีชีวิตอยู่ต่อไปนะคะก็สู้กันต่อไปนะคะขอให้สุขกายสุขใจค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ